สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีดูพระแท้สมเด็จปกโพ9ใบหลวงพ่อกวยนะครับดู5จุดนะครับจุดที่1ลองมาดูนะครับในส่วนของด้านข้างพระด้านบนนะครับจะมีกลุ่มเส้นนะครับเกิดจากบล็อกตัวกลางนะครับเพื่อนๆสังเกตลูกศรสีเหลืองนะครับแล้วก็ดูครีบเนื้อปิ้นนะครับในลูกศรสีน้ำเงินนะครับจะมีเคลือบครีบเนื้อปิ้นอยู่บริเวณขอบด้านบนนะครับแผ่ออกไปทางด้านข้างแล้วก็กลุ่มเส้นนะครับอยู่ทางด้านบนซ้ายมือพระนะครับซ้ายมือของเรานะครับขวามือของพระนะครับจุดที่1นะครับอันนี้จุดที่2นะครับเป็นกลุ่มเส้นหัวฐานชั้นล่างนะครับทางด้านฝั่งซ้ายพระนะครับจะเป็นกลุ่มเส้นเล็กๆนะครับปลายแหลมนะครับชี้ไปทางขอบเส้นซุ้มทางด้านซ้ายพระนะครับแล้วก็ดูที่ฐานขาสิงนะครับจะมีเส้นที่มีลักษณะเป็นขดไปเคี้ยวมานะครับอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวฐานก็จะมีเส้นอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูอีกองค์นึงนะครับแม้จะเป็นพระที่เป็นพระที่แก่น้ำมันนะครับนะพระเนื้อผงน้ำมันก็จะมีกลุ่มเส้นนี้อยู่นะครับเป็นกลุ่มเส้นที่พระเก๋นะครับไม่สามารถที่จะถอดพิมพ์ไปได้นะครับลองสังเกตดูนะครับทั้ง3จุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับสำหรับพระแท้สมเด็จปกโพ9ใบหลวงพ่อกวยนะครับเรามาดูจุดที่3นะครับทางด้านซุ้มเส้นซุ้มนะครับด้านข้างของขวามือพระนะครับจะเป็นลักษณะเป็นร่องอยู่บนเส้นซุ้มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นร่องลึกไปนะครับแล้วเว้นช่วงที่เป็นเส้นนูนนะครับแล้วก็จะเป็นร่องลึกนะครับอยู่บริเวณด้านข้างนะครับเรามาดูอีกองค์นึงนะครับเห็นมั้ยฮะจะเป็นกลุ่มเส้นที่อยู่ ไม่ใช่กลุ่มเส้นนะครับเป็นร่องนะครับร่องลึกนะครับอยู่ข้างเส้นซุ้มบริเวณทางด้านขวาพระนะครับตำแหน่งนะครับอยู่ดูมองด้านบนนะครับจะเห็นพระพักขององค์พระนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับมีทุกองค์นะครับร่องแบบนี้นะครับพระเก๋เนี่ยนะครับถอดพิมพ์ออกไปไม่ติดนะครับสำหรับพระเก๋จะไม่มีเส้นแบบนี้เลยนะครับเป็นร่องที่สำคัญมากนะครับสังเกตดูลักษณะของแนวเส้นเห็นไหมฮะมีเป็นร่องลึกมีเป็นเส้นนูนสลับกันไปแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดนะครับต่อมาในจุดที่4นะครับให้มองไปที่บริเวณเส้นซุ้มด้านล่างนะครับเป็นเส้นตรงเลยนะครับจะมีเส้นนูนเป็นลักษณะติดค่อนข้างที่จะชัดบ้างนะครับไม่ชัดบ้างเป็นเส้นที่แบบลักษณะขีดนะครับอยู่บริเวณใต้ซุ้มนะครับมาดูอีกองค์นึงนะครับเห็นฮะเป็นเส้นนูนบ้างบางจุดก็ตำแหน่งหายไปแต่ว่ามีลักษณะที่เหมือนกันทุกองค์สำหรับพระแท้นะครับเส้นแบบนี้ถอดพิมพ์ไม่ติดนะครับพระย้อนยุค108ปีก็ไม่มีนะครับเส้นนี้นะครับลองดูนะครับลักษณะของเส้นแล้วก็ดูบริเวณที่มุมนะครับเห็นไหมฮะต่อมานะครับอีกตำแหน่งนึงนะครับบริเวณฐานร่องฐานชั้นบนนะครับจะมีเส้นนูนเล็กๆนะครับอยู่ตรงร่องกลางของฐานชั้นบนนะครับเห็นไหมฮะอันนี้อยู่ในตำแหน่งที่มองจากด้านบนลงมานะครับมาดูอีกองค์นึงนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเส้นนี้นะครับถอดออกไปไม่ติดนะครับพระเก๋ไม่มีแน่นอนนะครับเพื่อนดูในตำแหน่งแบบนี้นะครับมี5จุดสำหรับพระสมเด็จปกโพ9ใบนะครับมีแบบนี้นะครับทั้ง5จุดนี้นะครับสามารถที่จะบูชาได้ทันทีเป็นพระแท้แน่นอนนะครับก็เป็นวิธีการดูพระแท้5จุดนี้นะครับสมเด็จปกโพ9ใบหลวงพ่อกวยนะครับนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในไลฟ์ชัดๆอีกทีสำหรับพระองค์จริง